งเรียนเมืองราชวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่9มิถุนายน2529บนเนื้อที่42ไร่26ตารางวาตำบลนาซำอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ Innovation Learning ประจำปีงบประมาณ2565ติดตั้งสำเร็จในวันที่29พฤศจิกายน2565ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองราชวิทยาคมโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ Innovation Learning จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สื่อการเรียนรู้ Innovation Learning เป็นเครื่องมือช่วยสอนที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้เป็นสื่อที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมจึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่ผู้สอนต้องการสื่อได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้นเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนซึ่งมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรและด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อสื่อการเรียน Innovation Learning จึงนับเป็นสื่อทางเทคโนโลยีที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้โรงเรียนครูผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้สื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งผู้สอนสามารถนำสื่อมาประยุกต์กับเนื้อหาที่ต้องการสอนก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นสื่อการเรียน Innovation Learning มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งตัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการส่งเสริมศักยภาพแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ที่ต้องเรียนในยุคแบบ Next Normal ได้สอนของ17แล้วก็ส่วนด้วย 2A 2คูณกับ A 2คูณกับ A 2 2เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น4นั่นเองเป็น1คูณบวกแล้วเป็นบวกครับ4คูณ1เป็น1เป็น4ค่ะเป็น4 4คูณเป็น4ลูกเนาะแต่ทีนี้ลบคูณลบเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นบวกนะครับเป็นบวก4 4บวก1 4บวก1เท่ากับ5 5 5ถ้าลบได้มั้ยตอนนี้เมื่อไปถึงถ้ำที่2แล้วนะครับเป็นร้อยสามสิบกว่าครั้งแล้วนะครับดูสิว่าใครจะนำนะครับก็นะครับมีกำลังชนกนะครับตอนนี้ขึ้นไปที่สุดนะครับโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอันเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล